ช่วงนี้อาจจะเห็นแฮชแท็ก reform together สร้างไทยไปด้วยกันนะคะสงสัยว่าคืออะไรก็คือการมารณรงค์ให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมปฏิรูปประเทศไปด้วยกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศนะคะโดยเน้นให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปแนวใหม่ร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันค่ะขณะนี้คุณผู้ชมคะมีโครงการที่สําเร็จ เป็นรูปธรรมไปแล้ว15โครงการเลยนะคะพร้อมกับจะปรับปรุงรายการเดินหน้าประเทศไทยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยล่ะคะ่ะในงานถแถลงข่าวมิตรเพรสวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปแนวใหม่ร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันก็มีท่านดกรกอบสักภูตระกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงนะคะโดยให้เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปประเทศว่า การปฏิรูปครั้งนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่เริ่มต้นปฏิรูปช้ากว่าประเทศอื่นแล้วโดยท่านนายกเน้นให้ปฏิรูปในสิ่งที่ประชาชนต้องการมี6ด้านได้แก่แก้จนลดความเหลื่อมล้ําแก้โกงการมีส่วนร่วมในการปกครองการปฏิรูประบบราชการแล้วก็การสร้างอนาคตไทยอย่างมั่นคงค่ะซึ่งแนวทางการปฏิรูปนะครับมาจากการรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ํา โดยรัฐบาลจะรวบรวมเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปและแก้ไขนะครับรวมทั้งการแก้โกงที่ต้องทําให้การโกงเกิดขึ้นได้ลําบากและมีบท,บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกับมีการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปแบบ Fast t r a ร k เพื่อไม่ให้ตกค้างกลางคันนะครับในระหว่างนี้อาจจะต้องใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรืออํานาจตามมาตรา44บ,บ้างนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับรวมไปถึงระเบียบหรือว่าคำสั่งที่ออกมาก่อนก็จะสามารถลดทอนความสำคัญลงไปได้ และสําหรับโครงการที่รัฐบาลทําสําเร็จเป็นรูปธรรมไปแล้วเนี่ยมี15โครงการด้วยกันนะคะอย่างเช่นกองทุนพัฒนาผู้นําชุมชนพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนพระราชบัญญัติป่าชุมชนมีกองทุนยุติธรรมนะคะแล้วก็ธนาคารที่ดินซึ่งทั้ง15โครงการนี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ประชาชนเป็นสังคมที่เข้มแข็งจากฐานรากนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรัฐบาลเองก็มีความตั้งใจค่ะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการปฏิรูปแนวใหม่ร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันนะคะและช่วงเดือนหน้านี้ค่ะเดือนกรกฎาคมนี้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมจะปรับรูปแบบค่ะเป็นรายการร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันโดยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในรายการด้วยนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยค่ะ